ไปไกลๆซะลำคาญฟองหนึ่งฟุ๊บเฮ้ยทำไมนึกถึงภาพตัวเองออกแล้วว่าจะต้องทำอะไรบนเวทีชอบคิดว่านึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็โอเคดูเหมือนเป็นคนแบบเป็นคนวีคนั้นอะวีคที่โมโหอะอ๋อวีคที่เดินไปไหนก็เออคือแบบน่ากลัวมากคือเก๊แบบเป็นไรคือเก๊แบบเฮ้ยคือเก๊พูดกับป๋อมคือเก๊เครียดหรือวะเก๊แบบคือมีอะไรก็จะแบบคือตอนนั้นอ่ะมันก็ยังไม่ออกอาการใช่ป่ะคือแบบมีครั้งนึงที่เก๊พี่ป้อกินข้าวอะไรเงี้ยพี่ป้อนั่งอยู่นั้นพี่ป้อกินข้าวเสร็จพี่ป้อก็ทำหน้าเฉยเก๊ก็แบบเป็นไรแล้วมานั่งตรงเนี้ยกิ๊กก็นั่งกินข้าวปกติใช่แล้วพี่ปอก็วางจานแบบวางจานอะไรสักอย่างฟึบกิ๊กก็แบบน้ำตาคอเบ้าแล้วคือยังไม่คอแต่คือในใจเป็นไรมากปะเนี่ยเสร็จแล้วคือแบบไปไหนก็แบบน้ำตาคอแบบป่ำก็แบบเฮ้ยเป็นไรเก๊ไม่ต้องเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กแบบไม่ไหวจริงเข้าไปในห้องน้ำจ้ามันจะมีที่ซักผ้าใช่ไหมข้างหลังคือเก๋ก็แบบนั่งคุยกับปั๊มแล้วก็คือแบบจะร้องไห้แล้วอะแต่แบบมันไม่ออกแต่คือแบบน้ำตาแบบอย่างเงี้ยแล้วอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วปั๊มก็เฮ้ยก็ใจเย็นคืออารมณ์ตอนนั้นแบบเป็นอะไรคุณอะไรครับเรียกว่ามิวสิคัลแทนของโดอเดียอยากเก็บมันไว้โดอเดียอาฟีเมลเดีย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 เรย์อาบแล้วยังครับยังขี้เกียจอาบครับไม่อาบแล้วครับอาทานามิเขาเรียกว่ามิวสิคัลนี่ชมมีเหนื่อยใช่ไหมแต่คราวนี้คราวสุดท้ายแล้วนะถ้าพวกเธอไปถึงหน้าเวทีโอ้ยมันถ้าพวกเธอแบบแอบเดามากแล้วเรียกตัวเองว่าฉันอะพี่ปอก็โหดเกินอืมหิวนั่นแหละมันโหดแหละบ้าดีคืนนี้ต้องหมดยังอะที่ต้องไอ้นี่มีไม่ใช่หรออีกนิดนึงไม่มีแล้วหลังจากนี้กิ๊บก็ตามพี่ปออย่างเดียวอ๋อวันนี้เสร็จเก๊ก็พูดว่าพอเก็บร้องเพลงจบปอไม่รู้หรอกว่ายิ่งด่ายิ่งรักโอ้โหต้องคิดกับมันทุกคนโอ้ตายดูเป็นคนเลวมากมาสายขนาดนี้อันนี้ด่าพี่เบนเลยครับฉากแรกเปิดมาด่าพี่เบนเลยพี่เบนพูดประโยคนึงมาใช่ครับโอเคมาครับมาบทกันเลยครับแล้วพี่เบนก็วิ่งมาที่เมนสเตจพี่เบนจำได้อะไอ้ท่อนนี้ยังไม่ได้มาสายขนาดนี้คิดไปแข่งกับคนอื่นอีกอะโอ้ยแล้วเบนก็ไม่โต้ตอบอะไรแล้วก็ไปนั่งคุยกับปอมดูอยู่ดีๆก็เหวี่ยงโดยไม่มีสาเหตุใดๆอือนิดหน่อยพี่ปอก็ไลน์ตั้งแต่วินาทีแรกจนจบอะคิดดูตอนที่มีน้ำแข็งพูดดียังแบบงกเงินอะไรอ่ะพี่ต้นง้อยบทอะไรก็ไม่รู้โคตรจะเด๋อเลยคู่นั้นแต่คนพี่เบนคุยกับปั๊มก็ไปเหวี่ยงเขาคู่นั้นจีบกันอยู่นั่นแหละจริงเหรอเมื่อไหร่จะเริ่มซ้อมเนี่ยคือตอนเราไม่ได้เข้าทีมมาเพื่อนั่งดูคนจูจีจีบกันหรอกนะเกิดอะไรขึ้นเป็นแฟนกันปะไม่นะไม่ใช่ปะเป็นเพื่อนกันนะในเรื่องอ่ะโอ้ไม่รู้ไม่เด็ดปั๊มไม่ได้ปั๊มชอบปั๊มป๋อมชอบพี่ฝรั่งจริงเหรอชอบแบบเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทไม่ชอบเหมือนเปิดคบกันมานานอ่ะแต่แบบก็ชอบแหละแต่ไม่รู้ตัวผมครับมันเปิดไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นไรไม่ว่ามันห่วยลงอ่ะมันหมดสภาพแล้วอ่ะอย่างเนี้ยโอ้โหเก็บเก่งอ่ะใช่เหรอมันไม่เกี่ยวอ่ะใช่เกี่ยวมันหมดสภาพมันต้องถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่มีข้าวกินสิครับก็ใช้นิ้วกดลงมุกอะไรวะไม่เกี่ยวก็หลุดเออไม่เกี่ยวเล่นง่ายอ๋อเอาเจาะยาวเลยก็ได้ครับยาวยังไงได้โอเคใช้นิ้วกดอ่ะง่ายโอ้ยโอ้โหตายเร็วอ่ะ
ถ้าพี่เบียนตายเลยผมก็ตายแล้วเนี่ยตายเลยแต่กินวันละเป็นขวดอ่ะหมดเลยสมมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะพี่เป้ากินวันละขวดเลยเหรอน้ำมันวันนี้ก็หมดไปขวดหนึ่งนม 6-9% คือดีจะไปท่องให้ได้แล้วก็จะไปแอคติ้งนะบ๊ายบายฝันดีทุกคนโอ้มันไม่ถึง 100% ด้วยอ่ะที่เหลือมันโคตรขาดอีกแล้วมันน่ากลัวตรงนี้ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าบ้านเริ่มเหลือคนน้อยแล้วเนาะใช่เริ่มรู้สึกได้แล้วเดินไปไหนไม่ค่อยเจอคนจำร้อยคนได้ป่ะกองไปไหนไปขี้มันก็ยังอยู่ในห้องน้ำเดียวกันนะตัวจะย่ามาเลเซียย่ามาเลเซียเป็นคนยังไงบ้างเนี่ยอยากรู้พี่เขาเป็นอะไรถามจริงไม่รู้ต้องรู้จักพี่เขาดีไหมครับพี่เขาดูแบบมั่นมากพี่เขาได้เลขหนึ่งด้วยนี่เขาได้คลิปหรือว่าอะไรมาครับตอนแรกคิดว่าพี่เขาเป็นเกย์ไหมครับเขาเป็นไหมครับเขาไม่ได้เป็นพี่ว่าเรื่องเหมือนกับว่าที่ให้กลับบ้านอะไรวะไม่ให้กลับบ้านแบบไม่ได้ไปนอนคอนโดอ่ะเขาได้แจ้งจะมีได้กลับบ้านแล้วตอนกลับไปย่างอะไรเด็กก็ไปเกิดเนี่ยเขาได้กลับบ้านเนี่ยก็50คนกลับตอนนั้นที่ยังไม่มีก็มีด้วยเอามีงี้ด้วยเหรอกลับบ้านไปที่โรงพยาบาลที่บ้านอ๋อเออที่เขาบอกว่าจะกลับบ้านก็ได้จะอยู่ก็ได้กลับบ้านก็ได้เหรอก็คือกลุ่ม50คนได้นอนบ้านคือผมอ่ะได้5ได้นอนบ้านแล้วพอวันต่อมาก็มีคอนโดก็เลยก็คือตอนมีบ้านที่กรุงเทพด้วยป่าไม่คือแบบอยู่บ้านนี้วันแรกได้คืนแรกได้นอนนี่เลยอ่ะแล้วก็คือพี่ต้นได้กลับบ้านพอคืนต่อไปคือคอนโดมาให้จำได้ฝรั่งพยายามจะกลับไปบ้านเพื่อนให้ได้แต่มันอยู่ตั้งสะพานควายอ่ะมันไกลเกินก็เลยเหมือนกันตอนนั้นจะไปนอนบ้านใครทั้งบ้านพี่วุฒิเป็นคนอะไรฮะเป็นคนกรุงเทพวันนั้นน่ะโอ้โหถ้ารู้จักฝรั่งมันเลยพี่พบไปบ้านไปนั่งร้องเกตเล่นเพลง3กันที่บ้านใครก็กลับมาที่บ้านเนี่ยดีว่ะพี่ต้นก็กลับบ้านใช่ไหมกลับไปบ้านพี่พบไปผมมีคนอยู่เปิดประตูไม่ได้ผมเลยต้องไปนอนบ้านเอาแล้วงั้นก็มาม้าก็ไปนอนไปบ้านไปป้านต้นมาแล้วดิม้าให้เมย์ไปก็พ่อแม่เมย์ไปกินนมกับพ่อแม่ต้นมาสรุปพ่อแม่ใส่ไวเลสเนี่ยพูดมากเดี๋ยวโดนนะไวเลสเนี่ยมาเมโลดี้มันไวอาจารย์น้ำใช่ไหมครับขอโทษครับกินดิหมดแล้วเหรอวันนี้นอนมากคุยกับครูกุ้มสนุกมากคุยเรื่องพ่อครูกุ้มแบบตอนออดิชั่นครูกุ้มรู้สึกไงกับเราอะไรเงี้ยคุยว่าได้ถามกับฝรั่งไหมได้ถามแต่ถามครับแค่แบบในลืมอยากถามแบบโคตรมันอ่ะคุยแล้วครูกุ้มก็เล่าว่าแบบเลือกยังไงเขาเลือกยังไงเขาเล่าให้ฟังครูกุ้มก็บอกมันไม่รู้อ่ะมันก็เลือกเองอ่ะคือแบบปีนี้จะเลือกแปลกๆอ่ะที่มันแบบมีคาแรคเตอร์เด่นๆอะไรแล้วอย่างไรถ้าสมมติว่าแบบสมมติมีคนหนึ่งมาครูปุ้มบอกว่าแบบปีนี้เลือกเขาเลือกให้เพราะว่าแบบแต่ละคนก็จะเล็งฮะแล้วคนไหนที่เล็งตรงๆกันอ่ะก็คือก็ได้ใช่ไหมแต่มันก็จะมีเกินอ่ะแล้วก็มานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะแล้วปอแต่รู้ว่าครูรักอ่ะเป็นคนมองปอที่สุดเลยว่าไม่รู้ก็พร้อมไม่ได้ถามว่าใครเลือกใครไอ้เลือกต้นเป็นตัวสำรองตอนแรกคุณพ่อบอกว่าที่จริงก็ดูแบบวนไปตามผังเนี้ยก็ดูแล้วคนนู้นนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เอามาแบบเข้ามาให้มันครบอะไรเงี้ยให้ครบร้อยคนอะไรแต่ภาคเหนือเอาน้อยมากเลยมีแค่4เหมือนกัน3ภาคแล้วกรุงเทพเอาเยอะ34แล้วคนที่ไม่ได้ตามภาคก็ไปสมัครกรุงเทพก็ได้หมดเลยอ่ะไม่เข้าใจนะแต่คนที่ไม่ได้แล้วไปสมัครต่อแล้วได้เข้า A เป็น12คนจริงๆเคยมีไหมที่ผ่านมาไม่ได้แล้วก็มาสมัครแล้วก็ได้เ
ได้เข้าแล้วก็ได้เป็น12คนเลยเป็นเนี่ยคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันชอบอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่แบบอำนาจยังไงมันเป็นแบบเรียกว่าอะไรวะชอบคนละแบบหมายถึงว่าอาสมมติตอนนี้ใช่ไหมเราได้มาอยู่12คนแล้วเงี้ยแล้วเราก็จะแบบมีขี้เกียจบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วท่านไปนึกตอนไอ้วันที่เราแบบเราจะคิดว่าเราต้องทำเราเต็มเรามาเราจะหลับได้ไงเราจะขี้เกียจได้ไงวะเต็มที่แน่นอนเราเต็มที่แบบเต็มที่โคตรอ่ะใช่ป่ะจำได้เลยตอนจำเวลานั้นได้เลยตอนที่นั่งภาคเหนืออยู่แล้วนั่งแบบนั่งอยู่ภาคเหนือเชียงใหม่อย่างเงี้ยจำได้ป่ะภาพนั้นตอนอยู่โคราชจำได้แบบจำได้เลยแต่ตอนนั้นยังไม่คิดเลยด้วยว่าจะได้เข้ามาไม่ได้คิดเลยจริงๆแบบโอ้ตายแล้วอีกต้องร้อยคนไม่ได้มี12คนนี่มันเวอร์สุดๆจะเวอร์แล้วงงมากตัวแทนภาคอีสานอ่ะคิดดูดิทั้งอีสานอ่ะปอโหโคตรเวอร์แล้วเวอร์มากเลยนุ้ยอีก2คนคือแบบเป็นคนจากกรุงเทพไปสมัครอีสานใช่ไหมแล้วก็มีแค่เฟรมกับไอ้เนี่ยที่เป็นภาคอีสานแบบจริงๆตลกตัวเองมากอ่ะต้นเขาได้ภาคกลางภาคกลางนี่ถ้าได้ก็ถือว่าสุดยอดมากภาคกลางเห็นเขาบอกยากมากเลย